วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเสียงปฏิรูปทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2ช่อง True Vision 784สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ2560โดยคณะมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระชุดนี้ขึ้นมาดำเนินงานแม้ว่าขณะนี้สังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่เราเรียกกันว่าผู้สูงวัยนั่นหมายความว่าผู้สูงวัยกำลังมีจำนวนมากขึ้นนะฮะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าเด็กเล็กเด็กปฐมวัยเด็กที่จะคลอดออกมาแล้วก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยที่น่ารักเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่ห่วงใยของสังคมผู้สูงอายุก็สนใจเด็กเล็กเด็กน้อยซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนะฮะการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในขณะนี้เราจะมาสนทนากันในวันนี้กับแขกรับเชิญท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดร.ดารณีอุทัยรัตนกิจนะฮะอดีตท่านเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสระชุดนี้ซะด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเรื่องของเด็กปฐมวัยล่าสุดอยากทราบความคืบหน้านะฮะว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยได้ทำอะไรอยู่แล้วก็ทำไปถึงไหนและกำลังจะทำอะไรกันต่อไปครับค่ะขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยเราได้ส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปตามขั้นตอนนะคะก็คือส่งไปที่สภาพัฒน์ซึ่งเป็นหน่วยเลขานุการของกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เขาก็ส่งร่างพรบเนี่ยไปที่กรรมการยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ที่3ครับก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่6ก็เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความสมดุลของหน่วยงานราชการตอนนี้ยุทธศาสตร์2ยุทธศาสตร์นั้นคณะกรรมการก็ได้พิจารณาแล้วก็ส่งความเห็นเนี่ยกลับมาที่สภาพัฒน์แล้วสภาพัฒน์ก็ส่งความเห็นกลับมาที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาก็เป็นความคิดเห็นหลักๆ2ประเด็นก็คือว่า เราจำเป็นต้องมีกฎหมายมีพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยไหมครับนะคะออกเป็นระเบียบได้ไหมนะคะหรือมันมีกฎหมายอื่นที่คล้ายๆอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะมันจะซ้ำซ้อนกันไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือในร่างพรบของเราเนี่ยเราเสนอให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเนี่ยโดยตรงนะคะครับทีนี้เรื่องการมีหน่วยงานโดยตรงเนี่ยก็มีความเห็นว่ามันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานอยู่แล้วที่ดำเนินการอยู่มันจะไปซ้ำซ้อนไหมนะคะเพราะฉะนั้นใน2ประเด็นเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเราก็กลับมาพิจารณาแล้วเราก็ยืนยันว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีพรบเหตุที่มีความจำเป็นจะต้องตราออกมาเป็นกฎหมายให้มีความให้มีสภาพบังคับเนี่ยและในขณะที่ทางฝ่ายของสภาพัฒน์หรือแม้แต่ทางกรรมการยุทธศาสตร์ชุดที่3ชุดที่6ติงว่ามันมีกฎหมายอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เราจะชี้แจงเข้าไปยังไงดีครับคือประเด็นแรกเลยเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยเนี่ยขณะนี้ที่มีอยู่หลักๆที่เป็นพรบนะคะก็คือพรบส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะพรบนี้เนี่ย
ดูแลเด็กตั้งแต่ปฐมวัยถึง18ปีคือต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวมทีนี้ในพรบ.นี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเน้นที่เยาวชนนะคะผ่านสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพราะการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยจะไปแตะปฐมวัยน้อยมากเพราะว่าคือพรบ.นี้กว้างไปจนถึงเด็กอายุ18ปีครับนะคะอีกพรบ.หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือไปถึงอายุ18ปีเหมือนกันคือพรบ.การคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546อันนี้ก็จะเน้นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเน้นการป้องกันการฟื้นฟูจากการถูกทารุณกรรมครับนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาที่มากขึ้นแต่ใน2พรบ.นั้นเนี่ยไม่เพียงพอนะคะคือการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยนะเราต้องการเนี่ยกฎหมายที่จะเป็นหลักเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องของการดูแลคำว่าดูแลก็คือการปกป้องคุ้มครองให้เด็กอยู่รอดปลอดภัยการพัฒนาให้มีพัฒนาการเนี่ยสมวัยนะคะตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยที่ควรจะเป็นแล้วการจัดการเรียนรู้ทีนี้ในร่างพรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรายืนยันเสนอไปเนี่ยนะคะครับก็จะเน้นที่0ถึง8ปีคือเน้นไปที่เด็กปฐมวัยโดยตรงคือทั่วโลกเนี่ยโดยสากลแล้วคำว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยจะไปถึงอายุ8ขวบนะฮะยูเนเซฟก็เน้นตรงนี้ว่าถึงอายุ8ขวบนะคะทั้งนี้เราพูดถึงให้หมายความรวมถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาเพราะฉะนั้นในพรบ.ปฐมวัยเนี่ยก็จะเน้นการดูแลเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง8ขวบนะคะเพราะฉะนั้นในครอบในเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ยังแสดงบทบาทดูแลตัวเองได้น้อยมากเขาต้องการคนที่จะปกป้องคุ้มครองคนที่จะดูแลนะคะแล้วเรียนก็เชื่อว่าทุกคนในประเทศไทยเห็นด้วยว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยคือรากฐานอันมั่นคงของประเทศเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยปี2560เขียนไว้อย่างชัดเจนในการพัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนก็คือเด็กปฐมวัยให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพราะเราก็จะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยการอุดหนุนการเรียนฟรีเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมคือแต่เดิมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ป.หนึ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้โดยรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยการอุดหนุนการเรียนฟรีเนี่ยเริ่มตั้งแต่อนุบาลลดลงไปอีกนะลดลงมาที่อนุบาลนี่คือการให้ความสำคัญครับนะคะแล้วผลการศึกษาทั่วโลกนะคะแม้กระทั่งนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเนี่ยครับก็มีการศึกษาติดตามว่าการลงทุนในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วแล้วสมองของเด็กเนี่ยในระยะปฐมวัยและโดยเฉพาะแรกเกิดถึง3ปี4ปีแรกเนี่ยมันมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลเด็กปฐมวัยเนี่ยให้มีคุณภาพเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะในอนาคตเนี่ยที่เราจะมีสังคมของคนสูงวัยเนี่ยเยอะมากเราต้องการเด็กรุ่นใหม่ปฐมวัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในการที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศวันนี้เชื่อว่าเราจำเป็นต้องมีเราก็ยังยืนยันเราจำเป็นต้องมีพรบที่จะทำให้กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องคือการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยไม่เหมือนการจัดการศึกษาในเด็กปฐมมัธยมอันนั้นกระทรวงศึกษาจะเป็นหลักแต่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยมันไม่มีกระทรวงเดียวเป็นหลักได้มันจะต้องบูรณาการอย่างเข้มแข็งนะคะในการที่จะให้กระทรวงอย่างน้อยกระทรวงหลักเลยเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะเข้ามาดูตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์หรือเด็กแรกเกิดใช่ไหมคะที่ติดตามพัฒนาการซึ่งสาธารณสุขเขาก็ทำของเขาอยู่กระทรวงพม.จะต้องเข้ามาดูแลในครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างครอบครัวยากจนดูตั้งแต่มารดาไปดูเด็กด้วยแล้วก็
ที่สำคัญเลยเนี่ยตอนนี้เรามีแม่ที่ไม่พร้อมจำนวนมากคือเรามีแม่วัยเด็กลงเรื่อยๆแม่วัยใสแม่วัยใสครับนะคะเพราะฉะนั้นในโรงเรียนในเด็กเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวที่ยากจนครอบครัวที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยแม่เนี่ยจะอายุน้อยลงเรื่อยๆเมื่อแม่อายุน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยลูกที่เกิดมาเนี่ยก็เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลเยาวชนของเราเด็กปฐมวัยของเราในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเพื่อเขาได้รับการปกป้องคุ้มครองการดูแลการได้สารอาหารอะไรที่ครบกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.เข้ามาดูแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเด็กทุกคนอยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นหลักโดยเฉพาะในศูนย์เลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องเลยอันนั้นคือหัวใจเลยอบต.พวกเทศบาลอบต.อบจ.อบท.กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทำอย่างเข้มแข็งเนี่ยนะคะแล้วกระทรวงที่ตามมาเป็นหลักเมื่อเด็กเข้าสู่อนุบาลนั้นก็คือกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นการบูรณาการการทำงานใน4กระทรวงเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในพรบเนี่ยเราก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเพราะว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยคือวาระสำคัญของชาตินะคะรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้นะคะกฎหมายหลายส่วนก็เขียนไว้นะคะทั่วโลกก็เขียนไว้ว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นวัยที่สำคัญที่สุดแล้วที่สำคัญนะคะในประเทศต่างๆสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นฟินแลนด์เขามีกฎหมายสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะเขามีกฎหมายโดยเฉพาะนะเขามีกฎหมายและในตัวกฎหมายก็ต้องมีกลไกที่เรียกกันว่าคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัยของเรานี่คณะกรรมการนโยบายนี้ก็อยู่ในร่างพรบด้วยใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการนี่มีใครเข้ามาอยู่บ้างนะที่เราเสนอไปคือในเอาไปในปัจจุบันเนี่ยนะคะปัจจุบันเราก็มีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินะคะในปัจจุบันเราก็มีอยู่ครับซึ่งตอนนี้ท่านพลอากาศเอกประจินจันตองท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้อยู่แล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เรียนกล่าวถึงเนี่ยอยู่ในกรรมการชุดนี้แล้วก็สำนักงานเลขานุการเนี่ยก็อยู่ที่สภาการศึกษาเป็นงานส่วนหนึ่งนะคะในสภาการศึกษาคณะกรรมการอาจารย์นะการคณะกรรมการนโยบายเนี่ยเขาก่อกำเนิดขึ้นมาซึ่งเป็นอยู่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับกฎหมายอะไรยังไงอยู่ฮะคือมันเป็นระเบียบสำนักนายกเป็นระเบียบสำนักนายกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระเบียบสำนักนายกคณะกรรมการชุดนี้ก็ดำเนินงานได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่มันมีปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไม่สามารถบูรณาการเรามันมีแผนพัฒนาเด็กนะคะแต่เรายังไม่สามารถบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอย่างน้อยก็4กระทรวงนะฮะจริงๆถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันจะไปถึงกระทรวงแรงงานกระทรวงอื่นด้วยเพราะว่าในขณะที่มันดาเพราะว่าเด็กที่จะพัฒนาดีที่สุดเนี่ย6เดือนแรกควรจะต้องกินนมแม่อย่างเดียวทั้ง6เดือนเนี่ยเพราะงั้นแม่ต้องกลับไปทำงานเมื่อแม่ต้องกลับไปทำงานเนี่ยกระทรวงแรงงานก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องว่าเราจะทำยังไงให้เด็กปฐมวัยเนี่ยได้กินนมแม่เนี่ย6เดือนไม่ได้ครับแม่เข้าไปอยู่ในกระทรวงแรงงานต้องตามมาหากินนะฮะใช่แล้วกระทรวงแรงงานจะช่วยดูแลลูกให้แม่เนี่ยได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างไรนะคะมันก็จริงๆก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้ในการทำงานเนี่ยในพรบเนี่ยเราก็เขียนไว้ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งจริงๆก็คือกพป.เนี่ยเดิมที่มีอยู่เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นคือการมีสำนักงานที่เข้มแข็งนะคะมีสำนักงานที่จะเข้ามารองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเนี่ยแล้วก็นำสู่การปฏิบัติวันถ้าเราดูเนี่ยการปฏิบัติที่จะบูรณาการกันได้ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดนะคะเหมือนปัจจุบันเขาก็มี
การบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาปฐมวัยในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะก็คือจะมีกระทรวงพม.มีพม.จังหวัดมีสาธารณสุขจังหวัดมีท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็มีศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยก็เขาก็ร่วมกันทำแผนแต่ทีนี้จากนโยบายข้างบนเนี่ยจะลงไปสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยต้องมีหน่วยงานที่เข้มแข็งในการที่จะติดตามที่จะกำกับแล้วก็ทำแผนการพัฒนาเนี่ยเพื่อลงไปสู่การปฏิบัติซึ่งในประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานในขนาดในประเทศเล็กๆบางประเทศเนี่ยในหน่วยงานนั้นมีคนทำงานเป็นร้อยเลยนะคะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าณขนาดเนี้ยหน่วยงานที่เป็นสำนักเลขาธิการที่อยู่ในสภาการศึกษาเนี่ยก็จะมีคนทำงานอยู่ส่วนหนึ่งแต่น้อยมากที่จะไม่มีกำลังมากพอเนี่ยในการที่จะไปกำกับไปติดตามไปนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลที่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้น เราก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากทั่วประเทศนะคะเพราะประชาชนทั่วประเทศเนี่ยรอคอยพรบ.ปฐมวัยนะคะเพราะชาวปฐมวัยนี่ตื่นตัวมากก็มีเหตุผลนะอาจารย์เขาต้องการไอ้ตัวนี้ที่จะออกมาเหมือนกับเป็นหลักประกันเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการที่จะส่งเสริมหรือการพัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเนี่ยให้มีคุณภาพเพราะในพรบนี้ก็เขียนไว้อย่างชัดเจนของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไม่ใช่หน้าที่ของรัฐอย่างเดียวเพราะเป็นหน้าที่ของอบต.อบจ.ภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาแล้วก็การจัดการเรียนรู้ให้เด็กกลุ่มนี้ค่ะความจริงก็มีเหตุผลนะฮะเพราะว่าหน่วยงานกระทรวงต่างๆเนี่ยต่างก็ทำงานกันอยู่แล้วแต่ว่าขาดการประสานร่วมไม้ร่วมมือกันขาดหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ประสานอย่างมีคุณภาพวันนี้ได้ความรู้อย่างมากเลยนะฮะเป็นความหวังของเด็กและเยาวชนนะฮะที่พ่อแม่จะต้องดูแลนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ครับยินดีค่ะท่านผู้ชมครับเรื่องของเด็กปฐมวัยไม่ใช่ว่าเริ่มต้นความเป็นเด็กตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดานะฮะไม่ว่าจะเป็นคลอดโดยธรรมชาติหรือว่าคลอดโดยการผ่าตัดก็แล้วแต่เนี่ยยังหมายรวมไปถึงว่าชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นในครรภ์มารดาที่เราเรียกกันว่าเป็นช่วงที่ปฏิสนธิขึ้นมาเป็นชีวิตหนึ่งที่อยู่ในท้องแม่แล้วนะฮะนั่นแหละเริ่มต้นของความเป็นเด็กปฐมวัยเมื่อคลอดออกมามีชีวิตอยู่รอดแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปจนกระทั่งถึง8ขวบเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่จะเรียกว่าเป็นผ้าขาวก็รู้สึกว่ามันขาวยิ่งกว่าขาวอะไร้เดียงสาอยู่ในอ้อมกอดความรักของพ่อแม่ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลพัฒนาอย่างดีที่สุดนะฮะเรื่องนี้ทางกอปสก็กำลังดำเนินการอยู่อยากจะผลักดันให้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้เพื่อจะได้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงและที่สำคัญมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นทำหน้าที่ในการจะประสานงานให้กระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่มีกันอยู่เนี่ยมารวมให้เป็นหนึ่งเดียวทำงานอย่างมีเอกภาพท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเสียงปัจจุรูปต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 10:00 นที่ TNN 2ช่อง True Vision 784ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะในส่วนของประเด็นด้านครูและอาจารย์นะครับซึ่งตอนนี้ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดรูปอันนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่การผลิตครูการคัดกรองคนเข้ามาเป็นครูการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและความก้าวหน้าของครูนะครับในข้อเสนอทั้งหมดนั้นจะตอบโจทย์สิ่งที่เป็นอยู่กับปัญหาปัจจุบันของครูและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องของการที่จะต้องมีคณะกรรมการนโยบายที่จะดูแลนโยบายและแผนการปิดครูของประเทศโดยภาพรวม
ซึ่งในปัจจุบันนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับการตัดสินใจบนฐานของข้อมูลครูนะครับที่เราเรียกว่า Teacher Data System ซึ่งจะต้องถูกพัฒนาขึ้นจะทำให้เราเข้าใจภาพรวมของความต้องการใช้ครูและการผลิตครูที่ควรจะเกิดขึ้นอย่างคุ้มค่าในเชิงงบประมาณมากที่สุดนะครับนอกจากนั้นแล้วเราจะมีข้อเสนอแนะในส่วนของการผลิตครูด้วยการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะนั่นก็หมายความว่าเราจะมีกระบวนการมีระบบและกลไกในการสร้างครูสมรรถนะสูงให้กับโรงเรียนตอบโจทย์การศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในยุคเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจนนะครับเราก็มีข้อเสนอแนะที่จะตอบโจทย์เรื่องการทำให้ระบบการคัดกรองนั้นได้คัดเลือกคนที่มีทั้งสมรรถนะความเป็นครูและจิตวิญญาณของความเป็นครูเข้าสู่การเป็นครูมืออาชีพนะครับที่ไปประจำการในพื้นที่ที่มีความต้องการครูที่มีความสามารถที่ตรงในเรื่องนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะการกระจายครูที่มีคุณภาพออกไปสู่พื้นที่ที่มีความห่างไกลหรือมีความขาดแคลนนะครับก็จะมีข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ด้วยการใช้แพลตฟอร์มในการพัฒนาครูนะครับซึ่งหมายความว่าการพัฒนาครูนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของครูเองของโรงเรียนของพื้นที่และนำไปสู่การออกแบบการพัฒนาครูในรูปแบบที่เหมาะสมกับครูแต่ละคนภายใต้การประหยัดทรัพยากรและการมีประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของครูในส่วนนี้เราจะมีข้อเสนอแนะในการที่จะต้องมีบุคลากรที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนเข้ามาช่วยครูแบ่งเบาหรือตัดตอนภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอนไปจากครูนะครับรวมทั้งการมีบุคลากรวิชาชีพที่จะมาช่วยเสริมการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาหรือนักจิตวิทยาโรงเรียนที่จะทำให้การจัดการเรียนรู้นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราได้รวบรวมข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิรูปประเทศเหล่านี้มาจัดทำเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับด้านครูอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกำหนดไว้ในพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับการจัดทำกรอบมาตรฐานสมรรถนะกลางของครูนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการครูอย่างยิ่งนะครับกรอบสมรรถนะกลางของครูนี้นะครับจะใช้ตั้งแต่ใช้ในการคัดเลือกคนเข้ามาเรียนครูใช้ในการผลิตครูใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูใช้ในการพัฒนาครูและใช้ในการยกวิทยาฐานะหรือมีความก้าวหน้าของครูโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานนะครับอันแรกคือเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2546นะครับซึ่งเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องครูสภาเรื่องของการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูเรื่องของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบประกอบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับในเรื่องที่2ก็คือการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547นะครับเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับความเป็นครูเรื่องของวิทยาฐานะทั้งครูและผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะครับอันที่3คือการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากฎหมายฉบับสุดท้ายก็คือการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเชื่อว่าการมองในภาพรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครูทั้งหมดและการปรับปรุงแก้ไขแบบองค์รวมน่าจะทำให้วิชาชีพครูและการทำหน้าที่ของครูตอบสนองต่อการสร้างคนไทย 4.0 และจะนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างดีที่สุดครับ